โรงเรียนในสังกัดอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภูมิใจนำเสนอโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามตั้งอยู่ที่111หมู่7ถนนคีรีนคร9ตำบลท้ายกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20000ตาประจำโรงเรียนเทียนที่จุดสว่างบนหนังสือหมายถึงความเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ก้าวหน้าคำขวัญเรียนดีสามัคคีมีวินัยใฝ่คุณธรรมวิสัยทัศน์จัดการศึกษาสู่การพัฒนาการเรียนอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมนำความรู้เชื่อชูวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์มารยาทดีมีน้ำใจยิ้มไหว้สวยเอกลักษณ์วิชาการดีกิจกรรมเด่นเน้นทักษะอาชีพโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21โดยได้เปิดสอนใน3ระดับชั้นคือระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้พัฒนาทางวิชาการไม่หยุดยั้งโดยการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆโดยทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่วิชาชีพเพื่อมีงานทำในรูปแบบบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพโรงเรียนได้เข้าประกวดการแข่งขันและสามารถได้รางวัลชนะเลิศต่างๆดังนี้รางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะรางวัลชนะเลิศในกีฬาต่างๆเช่นเปตองหมากฮอตกีทาในการแข่งของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือดร.สรรพาแน่นหนาทางโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป